สวัสดีครับผมนายเชษฐ์สิทธิ์บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของการสร้างคลาสนะครับในภาษา Python นะครับก็เบื้องต้นนะครับผมได้ทำการ New Project Demo 20นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตที่จะพิมพ์ env shell ก่อนเพื่อเข้าสู่ environment ของทาง Python ที่ผมตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ cd ก็ไม่ได้ workshop นะครับแล้วก็ nodemon นะครับ npx ก็ได้ npx nodemon แล้วก็ตามด้วยเดโม20นะครับก็ทำการรันขึ้นมาขาไปก่อนก็อย่างแรกก่อนอะไรคือคลาสใช่ไหมครับในภาษาที่เป็นเชิง Object Oriented เนี่ยคลาสเนี่ยบางทีเขาก็เปรียบเหมือนกับกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับกระดาษหรือบางคนเรียกพิมพ์เขียวก็ได้นะครับที่จะใช้ในการระบุว่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่นถ้าเกิดคุณจะสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านนะครับบ้านคุณก็จะมีกี่ชั้นนะครับมีขนาดเท่าไหร่พูดง่ายคือเป็นลักษณะพื้นที่นะครับที่ใช้ในการกำหนดคุณสมบัตินะครับของสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างขึ้นซึ่งคลาสในแง่ของการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็คือนะครับโค้ดชุดหนึ่งนะครับโค้ดชุดหนึ่งซึ่งส่วนมากจะมีคำว่าคลาสปรากฏขึ้นมานะครับเป็นโค้ดชุดหนึ่งที่ใช้ในการนิยามว่าในโค้ดชุดนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวแปรอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันอะไรบ้างรวมถึงความสามารถของการเช่นสืบทอดนะครับการเขาเรียก encapsulate การซ่อนตัวแปรการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเช่น private public นะครับรวมถึงเรื่องอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเขียนโปรแกรมเชิงที่เป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่า class แล้วก็ object เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรียนแบบพฤติกรรมความเป็นจริงของโลกนะครับทำให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งคลาสก็คือกระดาษที่เราใช้ในการเขียนลงไปนะครับว่าเอ้ยจะทำอะไรนะครับส่วนอ็อบเจกต์ก็คือสิ่งที่สร้างมาจากไอ้เจ้าตัวกระดาษนะครับซึ่งกระดาษที่นี่คือซอสโค้ดที่ผมกำลังจะเขียนให้ดูคราวนี้เนี่ยผมจะลองสร้างคลาสมาคลาสนึงแล้วกันคลาสนี้อาจจะสมมติว่าตั้งชื่อว่า user แล้วกันนะครับก็พิมพ์คำว่า class ครับแล้วก็ user นะครับหลังนั้นก็ enter ให้มองว่า class เนี่ยเหมือนกับตัวฟังก์ชันผมเลือกไปนะครับเนื่องจากมันต้องการจะเปิดสโคปเราก็ต้องทำการใส่ colon คราวนี้เราก็นึกภาพว่าตัว class ชื่อ user เนี่ยจะประกอบไปด้วย username แล้วก็ password นะครับผมก็จะทำการใส่ username เข้าไปนะครับแล้วก็ assign ค่าว่างนะครับ password เข้าไปนะครับแล้วก็ assign ค่าว่างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการนิยามตัวแปรที่มีอยู่ในคลาสคราวนี้เวลาที่เราต้องการจะสร้างเป็นอ็อบเจกต์นะครับเราก็ต้องขยับนี้มานะครับอันนี้คือคลาสเดฟินิชันละกันก็คือการประกาศคลาสนะครับนะก็คือ define คลาสละกันส่วนสิ่งที่จะทำต่อไปนี้ก็คือการเขาเรียกว่า create นะครับ object นะ add object ละกันform above class วิธีการก็คือก็มโนมาก่อนว่าเราจะมีตัวแปรมาตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นคำว่า user ครับเท่ากับแล้วก็ตามด้วยชื่อ class ก็คือเช่น class เราชื่อนี้นะครับคราวนี้หลักการตั้งชื่อ class ส่วนมากจะตั้งชื่อเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็น Pascal ก็คือเป็นใหญ่ค่อยเล็กก็วงเล็บเปิดปิดครับง่ายๆแค่นี้ครับก็เราก็จะได้ class ที่ชื่อ user แล้วคราวนี้ให้นึกภาพว่าไอ้ object ที่ชื่อ user ล่ะนะครับคราวนี้ object ที่ชื่อ user เนี่ยนะครับก็จะมีตัวแปรเหล่านี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาตามที่เจ้าตัวซอร์สโค้ดหรือตรงคลาสเนี่ยบัญญัติเอาไว้เราก็มาดูว่าจริงไหมผมก็จะพิมพ์คำว่า user dot นะจะเห็นว่ามันสามารถที่จะประกอบด้วย user name นะครับเท่ากับสมมติว่า root นะครับ user name dot password นะครับเท่ากับ1 2 3 4คราวนี้ผมก็จะทำการเขาเรียกว่าเหมือนจะพิมพ์มันออกไปแล้วกันนะครับผมก็จะprint นะครับแล้วก็นะครับอาจจะใส่เป็น string format แบบนี้ครับโอเคผมก็เริ่มจาก user นะครับ .username user .password ก็เห็นว่าในเคสนี้มันก็สามารถที่จะบันทึกนะครับพูดง่ายคือมันเก็บ state นะมันสามารถที่จะจดจำข้อมูลนะครับที่มันผูกกับ object ที่อยู่ user ได้อันนี้คือความสามารถพื้นฐานครับแต่จริงๆมันก็จะมีความสามารถอื่นอีกเช่นผมสามารถที่ทำการสร้างฟังก์ชันเช่น print ขึ้นมาที่ user ได้นะครับจะทำการ
เขาเรียกว่าสร้างฟังก์ชัน def ที่รับฟังก์ชันในการพิมพ์ def แล้วก็อาจจะเป็นคำว่า print นะครับครับอย่างนี้นะแล้วก็ทำการพิมพ์คำว่า print นะครับแล้วก็ย้ายจริงก็คือย้ายตรงนี้ปึ๊บไปอยู่ที่นี่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าผมจะเข้าถึงเจ้าตัว user แล้วก็ password ของตัวเราเองได้ยังไงในกรณีนี้มันก็จะมีวิธีการส่งตัวอ็อบเจกต์เข้ามาที่ชื่อว่าเซลล์นะครับซึ่งจริงไอ้คำว่าเซลล์เนี่ยมันจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเล็กก็ได้นะครับแต่ว่าเขานิยมเป็นคำว่าเซลล์เซลล์คือในเคสนี้ก็คืออ็อบเจกต์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นอาร์กิวเมนต์ตัวแรกเนี่ยนะครับบางทีไม่ใช่อ็อบเจกต์อาร์กิวเมนต์ตัวแรกเนี่ยที่วิ่งเข้ามาหรือบางคนจะเรียกพารามิเตอร์ก็ได้เขาจะถือว่าเป็นอาร์กิวเมนต์ที่แทนเซลล์หรืออ็อบเจกต์ของคลาสเรานะครับแทนอ็อบเจกต์ของคลาสเราซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากคำว่า user ให้เป็นคำว่า cell เพื่อพิสูจน์ให้คุณดูว่ามันได้ไหม cell นะครับเอาล่ะคราวนี้ก็เบื้องต้นก่อนนะครับผมก็จริงผมอาจจะต้องขออนุญาตที่จะเอาไปก่อนผมจะเอานี้กลับมาก่อนโอเคแล้วก็ค่อยกลับไปพวกเราจะได้เห็นว่าอันนี้คือแบบที่เป็น user อันนี้คือผ่าน cell นะครับก็โอเคผมอาจจะใส่เครื่องหมายอะไรบางอย่างนะครับฟอร์มเซลแล้วกันอันนี้ผมก็จะพิสูจน์โดยการสั่ง user ต่อมาก็คือ object.print ก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชัน print นะครับก็ผมพยายามจะเรียก print ตรงบริเวณนี้ผมลืมใส่เซลเข้าไปนะครับปุ๊บก็น่าจะได้ละเห็นไหมนะครับก็นี่คือตัวอย่างง่ายๆของเจ้าตัวคลาสใน Python นะครับนอกจากที่จะเก็บตัวแปรได้นะครับยังสามารถเก็บฟังก์ชันได้ด้วยแล้วก็มีวิธีการที่จะทำให้เจ้าตัวฟังก์ชันเนี่ยนะครับเข้าถึงตัวแปรภายในคลาสนะครับที่อ็อบเจกต์นี้สร้างถูกสร้างขึ้นมาได้ด้วยนะครับโดยการผ่านเซลล์นอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทยอยทำเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นความสามารถของการโอเวอร์ไรด์การสืบทอดนะครับโอเคครับในคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณครับ